ภารกิจสุดระห่ำการต่อสู้กับเหล่าทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผูกผันตัวเองไปสู่การเป็นตำรวจตะเวนชายแดนในยุคก่อตั้งและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวอสุดท้ายหลังอาหารค่ำมื้อนั้นวีรู้สึกเปล่าเปลี่ยวขึ้นมายังบอกไม่ถูกเขาไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นเพราะความเงียบในฐานนั้นหรือเพราะเหตุอื่นใดนายนาวาเอกเจ้าของห้องที่เขาพักร่วมอยู่นั้นหายไปและวีสันนิษฐานเอาว่าเขาคงจะวุ่นอยู่กับงานในห้องยุทธการวีจึงเดินออกไปยังหน้าห้องใต้ดินภายนอกซึ่งทำเป็นหลุมบุคคลสำหรับยืนยิงมีหลังคาซึ่งทำด้วยกระสอบทรายวางบนคานไม้อย่างแข็งแรงวีมองฝ่าความมืดไปโดยรอบแล้วก็นึกชมอยู่ในใจเมื่อไม่แลเห็นแม้แต่เปลวไฟสีแดงจากก้นบุหรี่ถ้าฝ่ายศัตรูคิดจะเข้าตีฐานนั้นในเวลากลางคืนมันก็คงหนักใจมากเพราะฝ่ายตั้งรับควบคุมแสงไฟไว้เป็นอันดีและศัตรูจะไม่สามารถใช้แสงไฟภายในฐานให้เป็นประโยชน์ได้เลยมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังเมื่อวีหันไปก็แลเห็นนาวาเอกผู้บังคับฐานยืนอยู่ในความสลัวของเวลากลางคืนนั้นเมื่อตอนผมมาอยู่ใหม่ๆก็เหมือนคุณนั่นแหละนายทหารแห่งราชนาวีเอ่ยขึ้นโดยไม่คอยให้วีถามหรือทักนอนไม่หลับห่วงโน่นห่วงนี่สารพัดที่ห่วงมากที่สุดก็คือเด็กๆที่ออกลาดตระเวนบนเนี่ยหนาวถึงเพียงนี้แล้วกลางป่าโน่นไม่มีห้องไม่มีหลังคาไม่มีผ้าห่มจุดไฟผิงก็ไม่ได้มันจะหนาวสักเพียงไหนเขาหยุดไปอย่างกระทันหันเหมือนซอสายขาดแต่แล้วก็พูดต่อไปพอหยุดคิดถึงทหารก็คิดถึงบ้านคิดถึงเมียคิดถึงลูกเมียของผมเป็นครูครับครูโรงเรียนสตรีลูกคนโตเป็นผู้ชายกำลังเรียนแพทย์ปี3คนที่2เป็นผู้หญิงอยู่ธรรมศาสตร์เพิ่งจะเข้าปีนี้ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายกำลังจะจบม.25คุณมีลูกกี่คนแล้วครับคุณวีผมวีเกือบจะตอบไม่ถูกผมยังไม่ได้แต่งงานครับเอ้าถ้างั้นขอโทษเถอะคุณก็คงจะไม่รู้ว่าความคิดถึงบ้านน่ะมันทารุณร้ายกาจเพียงไหนที่จริงผมไม่จำเป็นต้องห่วงใยอะไรเขาเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเลยเราไม่ได้ร่ำรวยก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกับอัตคัดขัดสนเมียผมมีนิสัยคล้ายๆกับผมคือมีความเป็นอยู่ง่ายๆมัธยัสถ์สมถะจะเรียกว่าอะไรก็ตามสรุปคือไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยลูกทั้ง3คนก็เหมือนกันถึงจะชอบสนุกสนานตามภาษาเด็กหนุ่มเด็กสาวแต่ก็ไม่จัดอยู่ในประเภทล้างผ่านพ่อแม่อ้อผมลืมบอกไปลูกชายคนโตผมขอสอบชิงทุนได้ก็เลยเบาใจไปเยอะเขาหยุดพลางหันหน้าไปรอบๆเหมือนสำรวจตรวจตาความเรียบร้อยผมหวังว่าคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดมากนักที่ต้องมาติดอยู่บนนี้กับเราเมื่อแรกผมก็ทำท่าจะอึดอัดครับวีรับตรงๆแต่เมื่อได้เห็นผู้การและทหารทำงานกันแล้วมันก็เลยเพลินและพลอยสนุกไปด้วยผมตั้งใจจะถามอยู่เหมือนกันว่าผู้การรู้สึกยังไงบ้างครับที่ต้องย้ายที่ทำงานจากในทะเลขึ้นมาอยู่บนภูเขาผมอาสามาทำงานชิ้นนี้ครับคำตอบของนายทหารนาวิกโยธินทำให้วีถึงกับสะดุ้งด้วยคาดไม่ถึงคำชี้แจงตามมาในทันทีผมทำหน้าที่ที่ฝึกมานานแล้วก็ไม่เคยได้พิสูจน์เลยไอ้ที่อบรมสั่งสอนเขาไว้นะมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อคราวมีเรื่องกับเขมรท่านจังหวัดตราดเขาก็ส่งผมไปแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากตั้งท่าคุมเชิงกันเฉยๆคราวนี้พอรู้จะมีการส่งนาวิกโยธินมาที่นี่ผมก็รีบสมัครมาแล้วคงเป็นด้วยอาวุโสกับความเป็นครูบาอาจารย์ของผมเขาเลยให้ผมเป็นผู้บังคับฐานซะเลยแล้วสมความตั้งใจไหมครับวีถามโดยเจตนาจะให้เป็นการสรรพยอกแต่คำตอบของนาวาเอกทำให้เขาสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งผิดหวังที่สุดเลยครับไม่ได้ผิดหวังในเรื่องการผจญภัยหรอกนะครับแต่ผิดหวังในเรื่องการทำงานรบของพวกเราผมไม่เคยรู้มาก่อนมาถึงที่นี่จึงได้รู้ว่าทั้งที่เรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบครันมีนายทหารระดับต่างๆที่เคยผ่านสมรภูมิเกาหลีเวียดนามเคยผ่านโรงเรียนเสนาธิการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีประเทศที่เป็นมิตรประเทศหลายประเทศคอยช่วยเหลืออยู่ด้วยประการต่างๆแต่เราก็ยังรบเหมือนคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องสงครามเลยผู้บังคับฐานนาวิกโยธินเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังพยายามคิดค้นหาคำพูดผมขอรับตรงๆนะครับว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องปราบผู้ก่อการร้ายน้อยเคยแต่เรียนจากโรงเรียนแต่โรงเรียนที่ผมเคยเรียนมาแล้วเป็นโรงเรียนเดียวกันหลักสูตรเดียวกันกับที่พวกแม่ทัพนายกองอื่นๆในขณะนั้นเขาก็เรียนกันมา
ผมเลยสงสัยว่าแล้วทำไมเขาไม่ทำอะไรอย่างที่ครูอาจารย์สอนมาเลยหรือมิฉะนั้นก็ทำแต่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทิ้งไม่ต่อเนื่องวันนี้ในห้องยุทธการคุณวีก็คงจะเห็นแล้วว่าเราส่งชุดลาดตระเวนระยะไกลออกไปกี่ชุดและเด็กๆพวกนั้นเสี่ยงอันตรายหรือลำบากเพียงไหนพวกเราไม่กลัวหรอกครับอันตรายหรือความลำบากนั่นนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนทหารนาวิกโยธินทุกคนนะมาเป็นนาวิกโยธินเพราะเต็มใจที่จะเผชิญกับมันแต่เมื่อรู้ว่าในขณะที่เรากำลังเผชิญอันตรายอยู่นั้นคนอื่นไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาด้วยเต็มภาคภูมิหรือละเลยหน้าที่เสร็จเลยด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้เราหวั่นไหวอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะเราเป็นคนเดี๋ยวนะครับวีขัดขึ้นผู้การหมายความว่าไงครับที่ว่าคนอื่นไม่ทำหน้าที่หรือละเลยหน้าที่น่ะคุณจำได้ไหมครับเสียงของนายทหารแห่งราชนาวีกล่าวขึ้นที่ผมชี้ให้ดูในแผนที่เมื่อเช้านี้น่ะเราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่โดยเฉพาะแต่ถ้าคุณดูให้ดีในแผนที่ทางตะวันตกของพื้นที่ในความรับผิดชอบของเราจะเห็นว่าทางหลวงสายนั้นมันเฉียดเข้ามาใกล้เขตรับผิดชอบของเราทางหลวงสายนั้นสำหรับผกค.มันก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสำหรับพวกเราเพราะเป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มยารักษาโรคและจะมีอาวุธมีกระสุนด้วยส่งให้แก่ผกค.และนี่แหละที่ผมบอกคนอื่นไม่ได้ทำหน้าที่ของตนหรือละเลยหน้าที่ของตนผมเคยแต่งพลเรือนนั่งรถแท็กซี่บ้างรถเมย์บ้างแล่นขึ้นล่องถนนสายนี้หลายครั้งผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่หลายด่านนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยปรากฏเลยว่ารถที่ผมนั่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งที่บรรทุกของจนล้นคันทหารที่ร่วมทางไปกับผมมีทั้งปืนทั้งลูกระเบิดอยู่ในกระเป๋าแต่ตำรวจที่ประจำด่านก็ไม่รู้ปล่อยให้ผ่านไปผ่านมาสบายถ้าเป็นอย่างนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าผกค.ก็ได้รับการส่งกำลังบำรุงโดยเสรีเท่ากับคนของเราเลี้ยงดูผกค.ให้อิ่มหมีพีมันเพื่อได้มีแรงมารบกับทหารของเราเองน้ำเสียงของนายนาวาเอกผู้บังคับฐานนาวิกโยธินทำให้วีรู้สึกฝืดคอจนกลืนน้ำลายไม่ลงเมื่อเห็นคู่สนทนาเงียบไปอดีตผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางจึงเอ่ยขึ้นด้วยเจตนาที่จะปลอบใจเขายิ่งกว่าอย่างอื่นผมต้องเผชิญกับความไม่ประสานงานกันระหว่างหน่วยราชการด้วยกันเองมาตลอดเป็นเวลาหลายปีแล้วครับผู้การครับสำหรับคนเก่าอย่างคุณวีอาจจะทนได้อีกฝ่ายหนึ่งคล้อยตามแต่สำหรับคนหน้าใหม่ต่อสนามรบอย่างผมและเด็กๆของผมมันสะเทือนใจเอาเรื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อพวกเราได้รับบาดเจ็บยังไงที่ไหนกันครับวีรู้สึกงุนงงก็ก่อนคุณวีจะมาถึงที่นี่สัก3วันตอนนั้นชุดลาดตระเวนระยะไกลชุดหนึ่งของเรากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ฮอของกองทัพบกซึ่งบินทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันแลเห็นและเข้าใจว่าเป็นผกค.วีรู้สึกร้อนเผาไปทั้งใบหน้าทั้งที่นายทหารแห่งราชนาวียังพูดไม่จบก่อนจะยิงเขาได้สอบถามบก.ผสมก่อนหรือเปล่าครับวีถามไม่ได้ถามหรอกครับเสียงของนาวาเอกแสดงความขมขื่นเขาแน่ใจเหลือเกินว่าเขาบินอยู่ในเขตรับผิดชอบของเขาเพราะดีหนักหนาที่ไม่มีใครตายประโยคที่เขากล่าวต่อไปเป็นประโยคที่วีคิดว่าเขาจะลืมไม่ได้ชั่วชีวิตของเขาดูแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับเราเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่ลงสนามแข่งกับฝ่ายตรงกันข้ามแต่มันประหลาดอยู่ตรงที่เราดันไม่เล่นกันเป็นทีมต่างคนต่างเตะกันไปตามกำลังและฝีตีนของตนนอกเสียจากเราจะเผอิญได้ลูกและเลี้ยงลูกเขาไปจนยิงประตูฝ่ายตรงกันข้ามได้ซึ่งผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเราจะชนะเขาได้อย่างไรและชนะเมื่อไหร่คืนนั้นวีนอนหลับๆตื่นๆไปกระทั่งรุ่งเช้าน้ำเสียงของนายนาวาเอกผู้บังคับฐานและประโยคทั้งหลายที่เขาพูดดังก้องอยู่ในหูของเขาพอจะม้อยหลับวีก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงปืนกลปืนเล็กและเสียงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ปืนครกและจรวดระคนด้วยเสียงครวญครางของทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเสียงสะบดสะบานของผู้ที่กำลังต่อสู้ด้วยโทสะจริตจนนายตำรวจชายแดนต้องผวาตื่นและรู้ว่าเป็นเสียงในฝันร้ายของตนตรงกันข้ามกับนายนาวาเอกผู้เป็นเจ้าของห้องบนเตียงใกล้ๆกันซึ่งคงจะหลับสนิทเพราะวีได้ยินเสียงกรนเบาๆของเขาทุกครั้งที่วีตื่นวีตัดสินใจลุกจากเตียงเมื่อเวลาเกือบ6 นาฬิกาพอเขาออกจากห้องน้ำกลับเข้ามายังห้องนอนก็พบนาวาเอกผู้บังคับฐานนั่งห้อยเท้าอยู่บนเตียงใบหน้าของเขาไม่มีริ้วรอยของความวิตกกังวลอยู่เลยผมต้องขอโทษคุณวีที่ระบายความในใจรุนแรงไปหน่อยเมื่อคืนนี้น้ำเสียงของเขาแจ่มใสและกังวานของผู้ที่มั่นใจในตัวเองและในเหตุการณ์ผมดีใจที่รู้สึกผู้การหายโมโหและหายวิตกกังวลวีบอกตรงๆผมยังไม่หายวิตกกังวลหรือหายแค้นหรอกครับนายทหารแห่งราชนาวีตอบยิ้มตราบใดที่ยังทำงานอย่างนี้อยู่ตราบนั้นมันก็ต้องมีเรื่องให้ผมโกรธหรือเสียใจจนได้แต่ที่ผมยังมีกำลังใจเผชิญกับมันกับข้าศึกศัตรูและอุปสรรคทุกอย่างอยู่ได้ก็เพราะเหตุผล2ประการประการแรกผมถือว่าเมืองไทยแผ่นดินไทยรวมทั้งตรงนี้เขากระทืบลงตรงพื้นที่อยู่ใต้เท้าขวาโดยแรง
เป็นมรดกโดยตรงของปู่ย่าตายายที่ท่านทิ้งไว้ให้ผมและท่านไม่ได้ทิ้งไว้เฉยๆหรือสบายๆท่านเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้ท่านตายไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนศพเพื่อผมเพราะฉะนั้นผมจะยอมให้ไอสัตว์สถุนตัวไหนมาแย่งชิงหรือครอบครองไม่ได้เขาเว้นระยะและยังยิ้มตอบตาเท่านั้นที่เป็นประกายวาวน่ากลัวประการที่2คนอย่างคุณนี่แหละที่ทำให้ผมยังคิดสู้กับมันอยู่คนอย่างผมวีได้ยินเสียงตัวเองทวนคำของนายนาวาเอกอยู่ใกล้แสนไกลครับถูกแล้วคนอย่างคุณวีนี่แหละครับคุณคงไม่รู้หรอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่คุณเดินลากขาเข้ามาในฐานของผมน่ะเด็กๆของผมเกือบไม่เชื่อในตาของเขาเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นนายตำรวจยศนายพันตำรวจเอกพิเศษเดินเข้ามากับชุดปฏิบัติการที่105ผมพร่ำบอกเขาอยู่เสมอว่าผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นห่วงบ้านเมืองยังมีเยอะแยะแต่เรายังไม่ได้มีโอกาสพบเท่านั้นแหละผมเพิ่งจะพิสูจน์ได้เมื่อวานนี้เองเมื่อคุณเข้ามาในฐานของเรานั่นแหละครับวีสะอึกและตั้งท่าจะขัดขานแต่ในขณะนั้นเองเด็กหนุ่มผู้หนึ่งในเครื่องแบบของนายทหารนาวิกโยธินยศนายเรือโทก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูห้องเขาชิดเท้าอย่างแข็งแรงพลางก้มศีรษะแสดงความเคารพก่อนที่จะรายงานว่าครูครับบก.ผสมวิทยุแจ้งมาเมื่อกี้เองว่าจะส่งฮอมารับผู้การวีพร้อมด้วยนักบินและชป.105แต่จัดฮอให้ได้เพียงเครื่องเดียวและจะรับส่งจนกว่าจะออกไปจากฐานได้ทั้งหมดขอให้เราพิจารณาเองว่าใครจะไปก่อนใครจะไปทีหลังครับ